พลิงไหม้และกลุ่มควันสร้างความตื่นตระหนกให้กับผู้คนในเขตพัทยาใต้เจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องเร่งรีบเข้าช่วยเหลือผู้ที่ติดอยู่ในโรงแรมท่ามกลางความสับสนอุลมาดเจ้าหน้าที่นะครับเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยที่อยู่ในเหตุการณ์นะครับก็ได้แบ่งกำลังเป็น2ชุดคือชุดแรกก็เป็นเจ้าหน้าที่พยาบาลนะครับคอยสแตนบายอยู่ข้างนอกนะครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะครับเข้าไปช่วยเหลือผู้บาดเจ็บด้านในออกมาเจ้าหน้าที่กู้ภัยจำเป็นต้องฟ้ากลุ่มควันในบริเวณชั้นที่4ซึ่งใกล้เคียงกับจุดเกิดเพลิงไหม้มากที่สุดกู้ภัยเจ้าที่ตำรวจนะครับและอาสาสมัครทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศนะครับกำลังช่วยกันเรียกว่าช่วยกันช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่ติดอยู่ในโรงแรมนะครับให้พ้นจากภัยอันตรายจากไฟที่กำลังไหม้แล้วก็เมื่อมาถึงที่เกิดเหตุเนี่ยไฟไหม้อยู่ที่บริเวณชั้น4ที่ห้องพักของชาวต่างชาติไม่นานนักเจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็มาถึงที่จุดเกิดเพลิงไหม้และการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวก็คือเป้าหมายสำคัญในครั้งนี้กลุ่มควันที่หนาทึบในบริเวณชั้นที่4ทำให้เจ้าหน้าที่ทำงานด้วยความยากลำบากมากขึ้นจึงต้องแบ่งกำลังเป็น2ชุดคือช่วยเหลือนักท่องเที่ยวและดับเพลิงไหม้ไม่นานนักก็พบกับชายคนหนึ่งที่อยู่ในพื้นที่ใกล้กับต้นเพลิงและอันตรายมากที่สุดเจ้าหน้าที่จึงรีบช่วยเหลือก่อนที่เปลวไฟจะลุกลามมายังห้องของเขารถกระเช้าพยายามเข้ามาในบริเวณโรงแรมแต่เนื่องจากเป็นถนนที่แคบและมีผู้คนมามุงดูเป็นจำนวนมากจึงทำให้การปฏิบัติงานล่าช้าไปนะครับทางเข้าทางออกเนี่ยทางรถวิ่งเข้าวิ่งออกอาจจะไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่เพราะว่านะครับมีประชาชนอยู่เยอะแล้วก็เกิดเหตุประชาชนก็จะมาคอยมุงนะครับมันก็ทำให้ลำบากหน่อยนึงในการเข้าดับเพลิงรถไม่สามารถการกระเช้าขึ้นไปบริเวณชั้น5และชั้น6ได้เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่แคบและเสี่ยงอันตรายจากสายไฟที่อยู่บริเวณใกล้เคียงการช่วยเหลือโดยการใช้สายเซฟตี้และบันไดคงจะเป็นหนทางที่รวดเร็วและปลอดภัยที่สุดในขณะนั้นนักท่องเที่ยวต่างรีบเร่งออกจากตึกด้วยอาการตกใจและมีคนบาดเจ็บจากอาการสำลักควันไฟถูกส่งตัวไปก่อนหน้านี้แล้วเป็นจำนวน4คนตอนนี้นักท่องเที่ยวปีนเชือกลงมานั้นคือว่าคาดว่านักท่องเที่ยวนั้นคงจะตกใจนะครับตกใจมากที่ว่าได้เห็นควันนั้นพวยพุ่งขึ้นมาจากด้านในโรงแรมนะครับจำนวนมากก็คงจะตกใจนะครับคือตั้งสติไม่ได้นะครับคือบางรายก็จะกระโดดลงมานะครับซึ่งทางเจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัยของเมืองพัทยาก็ได้ห้ามไว้แล้วก็นำรถกระเช้าเข้าไปช่วยเหลือนะครับเจ้าหน้าที่ต้องเร่งรีบนำคนทั้งหมดที่ติดอยู่ในโรงแรมออกมาให้เร็วที่สุดแต่ก็มีนักท่องเที่ยวบางกลุ่มไม่รู้ว่าได้เกิดเพลิงไหม้เพราะเปลวไฟนั้นอยู่ด้านหลังโรงแรมคุณมองไม่เห็นเพราะว่ามันไหม้อยู่ด้านหลังของโรงแรมน
ะครับแต่ด้านหน้าเนี่ยก็นึกว่าไม่เกิดอะไรขึ้นทางเจ้าที่ตำรวจกับอาสาก็ต้องที่แจ้งทำความเข้าใจกับนักท่องเที่ยวที่กำลังจะกลับเข้ามาพักที่โรงแรมว่าให้รอสักพักนึงจนกว่าเหตุการณ์จะสงบถึงจะให้ขึ้นไปพักได้ครับต้นเพลิงครั้งนี้อยู่ที่ชั้น4ส่วนเหตุเพลิงไหม้ก็เกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรภายในห้องพักขณะที่เจ้าของห้องไม่อยู่จึงทำให้ไฟลุกลามไปยังห้องตรงข้ามอย่างรวดเร็วเหตุการณ์นี้มีผู้บาดเจ็บทั้งหมด4รายแต่ไม่มีผู้เสียชีวิตเนื่องจากเจ้าหน้าที่กู้ภัยและเจ้าหน้าที่ดับเพลิงทำงานกันอย่างมีประสิทธิภาพ